ไอ้พลังด้านเนกาทีฟที่ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าคุณอ่ะมันกำลังแผลงฤทธิ์อยู่แปลว่าอยู่มองตัวเองว่าอยู่เหนือเข้ามาตลอดนี่คือพฤติกรรมของจิตใต้สำนึกที่ทำให้มนุษย์ไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขารับไม่ไหวคุณรู้ไหมครับว่าจิตใต้สำนึกของเราทำงาน 95% ในพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมันน่ากลัวไหมครับว่ามีบางพฤติกรรมที่คุณไม่รู้ตัวสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของความรักและผู้ชายสำหรับใครที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางช่องทางนี้ครับและนี่เป็นภาพนะฮะไลฟ์เดี่ยวของผมซึ่งผมทำในตอนกลางคืนผ่านทาง Facebookหรือ Instagram นะครับซึ่งตอนนี้มันพูดถึงพฤติกรรมที่คนเราทำโดยไม่รู้ตัวแต่สร้างปัญหาให้กับชีวิตตัวเองเชิญชมเลยครับคบกับแฟนมา7ปีเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขามาเสมอเราให้เขาและเราไม่เคยคิดอะไรเลยเพราะรักเขาแต่เขารู้สึกเหมือนน้อยใจตัวเองแล้ววันนี้เขามาบอกว่าอย่ามาลำบากกับคนอย่างเขาเลยเขาไม่มีอะไรเลยดีเลยเขาว่าเขาไม่ดีพอสำหรับใครเลยตอนนี้ไม่อยากเป็นภาระของเราค่ะทำยังไงดีค่ะโค้ชไม่อยากเสียเขาไปตอบผมมานะฟังนะทุกคนดูปรากฏการณ์ตรงนี้ด้วยนะคบแฟนมา7ปีวันนี้เราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขามาตลอดนะเราให้โดยไม่คิดอะไรแต่วันนี้เขาน้อยใจว่าเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่อยากให้เป็นภาระคราวนี้ตัดตรงเขาออกให้คุณตอบผมมานะว่าลองถามตัวคุณเองตอนนี้ว่าเราทำอะไรเนาะที่ทำให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกแบบนี้ฟังดีๆผู้ชายคนนี้รู้สึกน้อยใจรู้สึกเป็นภาระกับเราคำถามคือคุณไปทำอะไรไปพูดอะไรมีพฤติกรรมแบบไหนมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้เขาน้อยใจเขาเหมือนเอาตัวเขามาเปรียบเทียบกับเราอะค่ะทั้งที่เราไม่เคยมองเรื่องนี้เลยฟังจิ๊บดีๆนะและจิ๊บอยากให้ทุกคนฟังเรื่องนี้ดีๆนะโค้ชแฟนมา7ปีวันนี้แฟนบอกว่าผมเขาน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ไม่อยากจะเป็นภาระกับเราอีกแล้วบอกว่าไม่อยากจะเลิกเขาเสียดายเขาไปจิ๊บถามคุณนิกกี้บอกว่าคุณนิกกี้ไปทำอะไรคุณนิกกี้บอกเขาเหมือนเอาตัวมาเปรียบเทียบกับเราค่ะทั้งที่เราไม่เคยมองเรื่องนี้เลยจิ๊บไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ทุกคนฟังดีๆผู้ชายคนนี้เอาตัวอาจจะเอาตัวมาเปรียบเทียบกับคุณจริงแต่มันมีบางสิ่งที่ออกไปจากตัวคุณคำพูดการกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระเราจะปฏิเสธไม่ได้นะฮะในการที่คนคนหนึ่งรู้สึกต่ำต้อยกว่าตัวเราแล้วเราบอกว่าเขาชอบเอาตัวเขามาเปรียบเทียบกับเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะความคิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่คราวนี้จิ๊บก็เข้าใจว่าพี่ก็อาจจะไม่รู้จริงๆว่ากูไปทำอะไรวะกูพูดอะไรวะนี่คือพฤติกรรมของจิตใต้สำนึกที่ทำให้มนุษย์ไม่รู้ตัวครับมันมีหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะที่แบบเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วความรักมันพังลงไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราก็ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะกูไปทำอะไรผิดวะคำตอบคือเราทำไปแล้วเราพูดไปแล้วดูแค่ถอนหายใจมองบนกล้ามเนื้อบนใบหน้าดูมีแบบหลายสิบมัดอยู่ในเนี้ย70หรืออะไรผมจำไม่ได้เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงของสีหน้าอยู่กึ๊กเดียวเนี่ยคนที่อยู่กับอยู่จะรู้ทันทีแล้วสีหน้าของคุณเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์เราได้เพราะร่างกายของเรามันขับเคลื่อนตามความคิดและอารมณ์ของเราใช่ไหมคราวนี้พอหน้าของยูมันออกไปโดยที่ยูอาจจะไม่ได้พูดอะไรคือหน้าของการดูถูกหน้าของการควบคุมหน้าของการกดหน้าของการอยู่บนเขาเนี่ยแล้วหน้าเหล่านี้บางครั้งเนี่ยคนที่อยู่กับเราเขาไม่กล้าหรือไม่อาจจะแบบสร้างเรื่องขึ้นมาเคลียร์เพราะมันเหมือนเรื่องเล็กแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขารับไม่ไหวนี่คือความน่ากลัวของจิตใต้สำนึกนะและจิ๊บจะบอกให้ด้วยความเคารพผมไม่รู้จักคุณผมแค่พูดตามสิ่งที่คุณพิมพ์มาคุณพิมพ์ประโยคแรกเลยว่าเรามีเงินมากกว่าเขาเราซัพพอร์ตเขาคืออยู่เอาเรื่องนี้นำในประโยคคำถามเนี่ยแปลว่าอยู่มองตัวเองว่าอยู่เหนือเข้ามาตลอดและเนื่องจากผู้ชายคนนี้อยู่กับอยู่มา7ปีจิ๊บไม่ได้บอกว่าอยู่แย่นะแต่คืออยู่มีความดีงามแน่นอนครับเพราะอยู่กันมาได้7ปีไม่ธรรมดาแต่ตอนเนี้ยไอ้พลังด้านเนกาทีฟที่ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าคุณอ่ะมันกำลังแผลงฤทธิ์อยู่พอมันแผลงฤทธิ์เสร็จตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขาคิดแต่จุดที่อยู่ทำให้เขารู้สึกด้านลบตรงนี้ต่างหากที่จะต้องไปจัดการและแก้ไขและอย่าทำอีกเว้ยจำไว้อย่าทำอีกเข้าใจไหมคราวนี้สมมุติถ้าเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอีกอ่ะมันยิ่งไปเหมือนแบบเราเอามีดไปจิ้มแผลเดิมอ่ะอยู่เอามีดจิ้มเข้าไปแค่แบบปลายปากกาเนี่ยมันก็เหมือนเลือดออกนิดหน่อย
แต่ you imagine ว่า you เอามีดเล่มเดิมเล็กๆหรือปลายปากกาเนี่ยจิ้มในจุดเดิมไปเรื่อยๆๆๆจนเลือดมันออกแล้วแล้วอยู่ก็จิ้มอีก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 ไปเรื่อยๆมันเจ็บเหมือนกับมีดกรีดใหญ่ๆครั้งเดียวเลยนะตรงนี้คือความสำคัญของการที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวเองเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นเราหรือรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไหนคราวนี้ถ้าเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยจิ๊บแนะนำทุกคนที่มีปัญหาในจุดนี้อยู่จะต้องมา M-Lab เพื่อมาเรียนรู้ตัวเองทันทีครับเพราะมันจะช่วยได้เนาะสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวหรือเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมเหล่านี้และต้องการจะแก้นะครับเพียงติดต่อทีมแอดมินของผมและเดี๋ยวเราจะบอกนะฮะว่าเรามีเวิร์กช็อปอะไรมีคลาสอะไรที่เหมาะสำหรับปัญหาที่คุณมีทางช่องทางนี้ครับก็แค่อยากให้ทุกคนสบายใจนะฮะคนที่ต้องการจะมีความรักอย่างจริงจังคนที่ต้องการสมความปรารถนาในความรักคุณต้องฟังโค้ชจิ๊บเก็ตป่ะ